Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาก็ติดเลยสองเรื่องที่สัญญาจะพูดก็คือเกากับเกาเทียมนะเกาเทียมที่ฟังจะไม่คุ้นหูหรอกครับโรคเกานั้นขอพูดอีกทีเพราะว่าคนที่ตกกังวลกันมากในช่วงระยะนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยพูดถึงโรคเกากันมากจนทั้งคนเนี่ยตระหนกแล้วก็มาหามาตรวจอะไรกันเยอะมากทั้งที่ความจริงเราไม่ได้เป็นนะแต่ก็กลัวแล้วก็พออาการปวดข้อมาปั๊บก็คิดถึงโรคเกาก่อนเลยเพราะชื่อมันแปลกๆจนคนฟังแล้วดูถึงกังวลนะเป็นนุ่งกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าคนเป็นโรคเกาเนี่ยในความคิดผมถือว่าเป็นโรคข้อที่ดีใจด้วยแหละเพราะว่ามันไม่ได้ข้อที่รุนแรงและรักษาได้ควบคุมได้ง่ายกว่าข้อโรคข้ออื่นๆโรคเกานั้นไม่ใช่เป็นคนที่มีค่าของกรดยูริกในเลือดสูงนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับท่านฟังครับคนที่มีค่ากรดยูริกในเลือดสูงเช่นสูงเกินกว่าค่า7ค่าปกติของกรดยูริกในกระแสเลือดเราคือค่า7นะครับถ้ามากกว่านี้ก็ถือว่าน่าสงสัยว่าจะมีกรดยูริกสูงกว่าธรรมดากรดยูริกในเลือดสูงอย่างเดียวแล้วเป็นคนที่มีกรดยูริกสูงอย่างเดียวนะครับไม่ถือว่าเป็นโรคเกาจนกว่าจะมีอาการของข้ออักเสบร่วมด้วยรวมกันแล้วเป็น2อย่างคือมีกรดยูริกสูงในกระแสเลือดมากกว่า7อย่างนี้ดีกว่าครับข้อ2คือจับเกาก็คือจับตรงข้อต่างๆนี่มีอาการเจ็บปวดบวมแดงร้อนซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อที่อยู่ห่างๆจากหัวใจไปมากๆเช่นข้อที่โคนนิ้วโป้งคนที่โป่งที่เท้าทั้งสองข้างซ้ายข้างขวาข้างข้อโคนที่โป่งเนี่ยโดยเฉพาะข้อเท้ามันอยู่ไกลกว่าหัวใจมากเนื่องจากกรดยูริกเนี่ยมันชอบตกตะกอนมาจับในที่ที่อากาศอุณหภูมิเย็นกว่าธรรมดาเยอะกว่าที่อื่นข้ออื่นมันอยู่ไกลหัวใจมากมันจะมีความอุ่นแต่เลือดจะไปเลี้ยงมากแต่ที่ปลายนิ้วเท้าปลายสุดนู้นเลยครับมันจะอยู่ไกลมากอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าข้ออื่นๆในร่างกายกรดยูริกมันชอบตกตะกอนตรงนั้นมันก็เลยไปจับเกาตรงตำแหน่งที่โคนนิ้วโป้งถ้าบ่อยจับกว่าคนอื่นนะครับกรดยูริกนั้นเป็นผลผลิตจากสารพิวรีนพิวรีนเป็นสารโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อมันมีสารพวกนี้เกิดขึ้นในการทำงานของเซลล์ในการสลายตัวของเซลล์แต่ละอย่างตามธรรมชาติของเราเนี่ยร่างกายต้องเปลี่ยนพิวรีนหรือมาจากอาหารด้วยนะครับตรงไปทั้งที่เซลล์สลายไปหรือมาจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปที่จะกล่าวต่อไปนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของพิวรีนโดยธรรมชาติของร่างกายเปลี่ยนไปหลายขั้นตอนแต่จบสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงสารนี้เพื่อจะเอาทิ้งจากร่างกายให้ได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกแอซิดนะกรดยูริกเมื่อกรดยูริกมันถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นกรดยูริกแล้วก็ขับทิ้งทางไตได้นี่เป็นกระบวนการปกติของร่างกายมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนึงมีกรดยูริกสร้างเยอะเกินไปอันนี้เป็นนะครับต้นทุนสูงการขจัดทิ้งจากร่างกายก็จะทำได้ปกติก็จะมีตกค้างในร่างกายเป็นผลสะสมทำให้ค่ากรดยูริกในกระแสเลือดมันมากกว่า7เช่นเป็น8เป็น9เป็น10นู่นนะแต่กรณีที่ร่างกายสร้างเยอะกว่าธรรมดามันก็มีหลายโรคเหมือนกันหรือบางทีก็เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในกลุ่มนี้กลุ่มพิวรีนเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบมันก็เลยตกสะสมเก็บสะสมอยู่ทำให้มีค่าสูงขึ้นหรือข้อ2การขจัดทิ้งในร่างกายโดยไตเป็นคนขจัดกรดยูริกทิ้งทำมาได้ไม่ดีเช่นคนที่เป็นโรคไตเสื่อมหรือเป็นนิ่วในไตอะไรหรือเป็นตัวอย่างทำให้มีการสะสมเพราะเอาทิ้งไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งสร้างเยอะเกินมีการสะสมและการเอาทิ้งจากร่างกายขจัดทิ้งในร่างกายได้ไม่สมบูรณ์มีผลทำให้สมดุลของกรดยูริกไม่สมดุลเสียสมดุลไปค่ามันจึงมีค่าเกิน7เป็นค่าที่เราจะยอมได้ในร่างกายมนุษย์นะครับในผู้ชายเองเนี่ยจะมีค่ากรดยูริกสูงกว่าธรรมดาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเป็นต้นไปเพราะฮอร์โมนเพศชายมีผลต่อการเผาผลาญพลังงานตัวกรดยูริกเนี่ยครับผู้ชายก็เลยมีค่าสูงกว่าธรรมดาซึ่งเราปกติเราให้เป็นค่า6ให้ค่า7นะขออภัยนะครับ7ที่เราพูดถึงเนี่ยค่าผู้ชายแต่สุภาพสตรีนั้นเมื่อระหว่างที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็แสดงว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายได้สมบูรณ์แบบอยู่จนถึงอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยทองเมื่อประจำเดือนช
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายผู้หญิงจะไม่ค่อยมีกรดจุลินทรีย์สูงเพราะฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายผู้หญิงเนี่ยมีผลการขับช่วยขับช่วยเร่งการขับกรดจุลินทรีย์ไตออกไปมากๆกว่าธรรมดาเมื่อมันเร่งขับได้เยอะสร้างมาเป็นท่าปกติหรือมากกว่าธรรมดาสักนิดนึงก็จะมีผลตกค้างในร่างกายน้อยไม่เหมือนกับผู้ชายซึ่งไม่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เลยจากฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้ผู้ชายมีกรดจุลินทรีย์สูงกว่าธรรมดาก็คือค่าเป็น7ส่วนผู้หญิงนั้นเราให้ค่าปกติประมาณ6ถึง 6.5 แล้วแต่คุณหมอจะดูแล้วแต่ละท่านนะครับค่าจะต่ำกว่าธรรมดาเพราะผู้หญิงนั้นมีโอกาสจะมีกรดจุลินทรีย์สูงกว่าธรรมดาเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายมากเหตุผลก็เพราะฮอร์โมนที่แตกต่างกันระหว่างฮอร์โมนเพศหญิงของผู้หญิงกับฮอร์โมนเพศชายผู้ชายในการเผาผลาญกรดจุลินทรีย์เห็นเลยครับว่าเมื่อพูดอย่างนี้แสดงว่าผู้ชายเป็นโรคเกาต์ใหญ่ผู้หญิงแน่ๆ อันนี้เป็นโรคแรกๆที่ผู้หญิงจะไม่เป็นเยอะผู้ชายนะโอกาสเสี่ยงน่าจะบ่นเรื่อยโอกาสเสี่ยงผู้ชายมีมากกว่าอาจารย์ใช่ครับผู้ชายดื่มมีโรคที่กินจากอาหารเยอะแล้วก็รวมถึงการที่ฮอร์โมนเพศชายมีความเร่งในการเกิดกรดจุลินทรีย์เยอะธรรมดาโรคอื่นๆที่เราพูดกันมาเนี่ยเช่นรูมาตอยด์ใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายทั้งนั้นแหละรูมาตอยด์ที่กล่าวมาเมื่อสองวันก่อนอาจารย์อังคารผู้หญิงเป็นเยอะกว่ามีเกาต์เนี่ยครับที่ผู้ชายมันจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแล้วก็มีโรคคอยสองสามโรคที่จะพูดต่อๆไปนะครับสรุปว่าโรคเกานั้นเกิดจากการที่ไม่สมดุลของกรดจุลินทรีย์ร่างกายสร้างแยะเกินหรือขับทิ้งน้อยกว่าธรรมดานะครับค่าปกติที่จะตกตะกอนเป็นโรคเกาจับเกาได้เนี่ยส่วนใหญ่กรดจุลินทรีย์จะจับที่ประมาณค่าสูงกว่า 5.5 ขึ้นไปงั้นค่าที่เราตั้งไว้คือ7ในผู้ชาย6หรือ 6.5 ในผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นค่าที่พอดีพอดีที่ทำให้โอกาสจะจับเกาจะน้อยก็โรคข้อจะน้อยลงนะครับการที่เกิดมีการจับข้อเนี่ยข้อจะมีการเสพเกิดขึ้นเพราะว่ากรดจุลินทรีย์เนี่ยไปตกผลึกอยู่นะภายในข้อนะจับที่ผิวข้อเยื่อบุข้างในเนี่ยมันไปตกผลึกแล้วก็กลายเป็นผลึกของมันเองกรดจุลินทรีย์นั้นมีผลึกเป็นรูปเข็มกรุณาจำไว้นะครับรูปเข็ม ยาวๆเป็นแท่งคล้ายๆกับเข็มที่เราเย็บผ้านี่แหละต่างกับเกาเทียมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะพูดต่อไปเนี่ยผลึกของโรคเกาเทียมนั้นเป็นผลึกที่ตกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจึงต่างกันเพราะสารมันต่างกันด้วยอันนี้ขอพูดนำไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าเกาจะเป็นกรดตกผลึกรูปเข็มเมื่อมันตกผลึกจับตัวกันก็จะเกิดทำให้เกิดอักเสบของเนื้อเยื่อเราขึ้นมาก็เลยเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อต่อนั้นนะครับเช่นเป็นที่ข้อโคนนิ้วโป้งของเท้าก็จะปวดบวมแดงแบบจั๊ะๆเลยแดงจ๋าๆเลยนะครับให้เห็นชัดเจนเพราะว่าไอ้กดผลึกรูปเข็มกับกดจุลินทรีย์เนี่ยครับมันร่างกายไม่ยอมมันก็ต้องต่อสู้เต็มที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ควรมีในข้อเลยมาอยู่ได้ยังไงพี่ร่างกายเลยจัดการส่งเม็ดเลือดขาวมาสู้กับมันทำให้ปวดข้อได้ณจุดนี้แหละครับจะเกิดการวินิจฉัยโรคเกาขึ้นเป๊ะเลยเพราะกดจุลินทรีย์สูงข้อหนึ่งข้อสองมีการอักเสบที่ข้อเกิดขึ้นด้วยจากผลึกของโรคของกดจุลินทรีย์นะครับนี่ครับคือการวินิจฉัยจริงๆของโรคเกาแล้วก็จะเรียกเกาต่อเมื่อมีข้ออักเสบนั้นเมื่อเป็นครั้งแรกในชีวิตเพี้ยเนี่ยจากนี้ไปมันจะมาไปใหม่มาเว้นไป7-8เดือนมาอีกเว้นไป2-3เดือนมาอีกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราคราวนี้ทหารมาดูเรื่องพฤติกรรมและอาหารการกินซึ่งมี3กลุ่มที่จะมีผลเพิ่มค่ากรดจุลินทรีย์ได้เช่นเหล้าเบียร์กลุ่มนี้ครับนั่นในกลุ่มนี้ครับเหล้าวายเนี่ยเป็นตัวแสบเป็นที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดกรดจุลินทรีย์สูงที่สุดนะครับนั้นกระบวนการต่างที่เกี่ยวกับเรื่องไวน์นึกว่ากินแล้วเท่ๆสบายๆแต่มันเป็นตัวเร่งกรดจุลินทรีย์ที่สูงมากนะคนที่เป็นกินไวน์ดื่มไวน์เนี่ยนึกว่าเบาๆไม่เป็นไรหรอกถ้าพูดถึงเรื่องเกาแล้วก็มันแสบที่สุดคนนี้คนหน้ากลุ่มกลุ่มสองคือกลุ่มพวกเนื้อสัตว์นะคนนี้ก็บางคนก็บอกว่าเนื้อสัตว์ตีกันพวกนี้แต่ว่าเนื้อสปีกมันไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับมันพอมีอยู่แต่ตัวสำคัญก็คือเครื่องในเขาเขียนใต้เครื่องในก็มีคำว่าเครื่องในเติมไปด้วยนะครับถ้าเครื่องในที่แสบที่สุดกับกลุ่มนี้ก็คือเครื่องในของสัตว์ปีกเช่นเครื่องในไก่เครื่องในเป็ดเครื่องในห่านเนี่ยมันเยอะกว่าเขาเครื่องในอื่นยังไม่ค่อยเยอะเท่าไอ้เครื่องในของสัตว์ปีกงั้นถ้าเราพูดว่าสัตว์ปีกอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนักหรอกเพราะว่าเนื้อสัตว์ปีกเช่นเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนี่ยมันก็พอมีกรดจุลินทรีย์อยู่นะแต่ไม่สูงมากขนาดเครื่องในของสัตว์ปีกนี่จำไว้เลยนะครับเคลียร์เลยครับเหล้าเบียร์นี่คือกลุ่มวายหรือสารที่สกัดจากหรือเหล้าที่สกัดกรองกันจากกลุ่มของโรคของเหล้าวาย
กลุ่มสองก็คือพวกเนื้อสัตว์ซึ่งอันนี้ก็คือสัตว์ปีกไก่เป็ดห่านแต่ว่าที่แสบสุดก็คือเครื่องในของสัตว์ปีกนี่แย่จัดผมเมื่อกินแต่เครื่องในไก่เครื่องในเป็ดไม่เอาเพราะว่ามันก็รู้ๆกันใจว่ามันเป็นเพิ่มมหาศาลเลยกลุ่มสามคือกลุ่มของยอดของผักต่างๆที่มันกำลังงอกยาวๆเร็วๆเช่นยอดฟักแมวเนี่ยเรากินผัดน้ำมันหอยอร่อยนะยอดของชะอมยอดกระถิ่นยอดของพวกหน่อไม้อะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างก็จะเป็นจุดที่เซลล์ของพืชมันต้องงอกเร็วๆมันต้องใช้สารกลุ่มในกลุ่มนี้เยอะแล้วก็มีสารตกค้างพิวรีนเยอะตามไปด้วยก็เลยทำให้ร่างกายมันเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกตามขั้นตอนที่ผมอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดจากการเผาผลาญของพิวรีนพิวรีนเป็นสารในร่างกายถ้าเกิดมันเยอะขึ้นก็ทำให้กรดยูริกมันคลั่งค้างแล้วก็ทำให้เกิดกรดสูงเกินจนทั้งตกผลึกจับเป็นรูปเข็มแยะเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มเลยอยู่ภายในข้อเนี่ยส่องดูเห็นเลยครับมันเยอะมากเลยนะมันเป็นรูปเข็มทิ่มแทงคิดถึงกันแล้วกันแต่มันจริงมันไม่ได้ทิ่มแทงหรอกเพราะร่างกายไม่ยอมเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายยังส่งเม็ดเลือดขาวไปสู้กับมันเพื่อทำลายมันออกไปไม่ให้มันมาเกาะที่ในข้อเราดังนั้นจะเกิดปัญหากับข้อต่อได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้โรคเกานะครับในการดูแลรักษานั้นหนึ่งควบคุมอาหารแน่ต้องเริ่มสตาร์ทจากคุมอาหารให้ได้ก่อนทั้งเหล้าทั้งเครื่องในสัตว์ทั้งพวกยอดต่างๆนะครับแต่คุมอาหารให้เก่งยังไงก็ตามแต่นะครับมันจะลดได้แค่ประมาณ1เช่นเดิมเคย9ควบคุมอาหารจริงๆก็เหลือ8คนกลุ่มที่มีค่าสูงในพื้นต้นตั้งฐานมาด้วยต้นทุนที่สูงอยู่แล้วเนี่ยควบคุมอาหารจะช่วยทำให้มันไม่จับมีโอกาสจับตะกอนกันน้อยลงนั่นเองแต่จะไม่ลดค่ากรดยูริกในกระแสเลือดได้มากนักหมายนักนะครับถ้าคนที่มีค่าสูงเนี่ยพวกแพทย์คำนึงถึงการที่จะใช้ยาหลายๆตัวเพื่อลดการสร้างกรดยูริกในร่างกายซึ่งก็มีหลายตัวอยู่ที่ใช้ได้นะครับโคชิซินฮาโลพิรูนอลต่างๆผมหมอกระดูกก็ใช้กันอยู่แต่ต้องพิจารณาดูให้มั่นๆก่อนว่ามันสูงจริงๆนะเจาะดูสัก 2-3 ครั้งจนมั่นใจว่าค่าในเรื่องของแพทย์สูงด้วยเนื้อของมันเองเนื้อเลยสูงแน่ๆเป็นตัวอย่างครับพิจารณาให้เป็นรายๆไปก็เป็นสิ่งที่อธิบายให้ฟังเมื่อจับข้ออักเสบขึ้นมาเนี่ยเจ็บพันจริงๆก็ใช้ยากลุ่มลดการอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเอ็นเซตช่วยเอ็นเซตจะช่วยทำให้อาการเสพเจ็บปวดของท่านเนี่ยดีขึ้นและเชื่อไหมครับว่าโรคเกาเนี่ยครับเมื่อจับข้อปวดเพี้ยวันเนี้ยมันจะสูงสุดเจ็บปวดนักหนาภายใน24ชั่วโมงเลยคนไข้อยู่บ้านไม่ได้อย่างละกินมื้อเย็นกินโต๊ะจีนมาอะไรพวกที่มีอาหารพวกซิวิลีนสูงๆพวกยอดพวกเครื่องในเยอะในอาหารในโต๊ะจีนเนี่ยรวมทั้งเหล้าเบียร์ด้วยก็จะคืนเนี่ยครับตีสองเนี่ยมันย่อยเสร็จปั๊บจับตัวกันตกผลึกปึ้งในข้อผู้ป่วยจะเริ่มปวดข้อตอนตีสองตีสามนี่คือประวัติสำคัญคนไข้พอปวดปุ๊บมันอักเสบเต็มที่มันปวดทนไม่ได้เลยนะโรคเกาต์มันอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปหาหมอที่ห้องฉุกเฉินเลยแหละเจ็บมากปวดมากต้องมาฉุกเฉินเพราะห้องฉุกเฉินยังมีคนไข้โรคเกาต์แวะเวียนมาเยี่ยมเสมอตอนดึกๆที่สองที่สามนี่แหละก็เอาอยู่ได้พอลดการปวดลงนะครับมันจะหายเองลดอักเสบไปเองภายใน7-10 วันมันจะดีขึ้นแทบทุกรายเพราะร่างกายมีการจัดการกับมันได้จากการที่ส่งเม็ดเลือดขาวไปย่อยสลายมันแล้วก็ลดปริมาณของไขผลึกรูปเข็มนี้ได้งั้นถึงไม่รักษาโรคเกาต์ก็จะดีขึ้นเองภายใน7-10 วันแทบทุกข้อแต่มันจะมีผลคือว่ามันไปตกผลึกไอ้กรดยูริกที่สูงเนี่ยมันตกผลึกที่ไตได้นะทำให้เป็นนิ่วในไตได้ไปจับที่หลอดเลือดหัวใจได้คล้ายๆกับคอเลสเตอรอลเหมือนกันดังนั้นกรดยูริกจึงไม่ใช่ตัวธรรมดาละมันมีผลต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกายไม่เพียงแต่ทำให้ข้ออักเสบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เบาที่สุดที่มันทำให้เกิดเช่นปวดข้อ7-10 วันก็หายโรคเกาต์แต่ที่ตัวสายที่สุดคือกรดยูริกที่สูงมากๆเนี่ยจะมีผลต่อไตไปทำให้เกิดการเสื่อมของไตได้ง่ายๆเลยทั้งการโรคการที่หลอดเลือดทั่วไปจะมีการจับตัวแข็งกระด้างขึ้นพวกนี้จะหากับที่พวกหมอเราเนี่ยแคร์เพราะมันไปทำกับอวัยวะสำคัญก็คือไตทำให้ไตเสื่อมเป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งมันค่าที่มีกรดยูริกสูงจึงพวกหมอเราถึงไม่ค่อยยอมมักจะพยายามจะลดกรดยูริกลงให้ถึงจุดที่พอดีจะได้ไม่มีผลแทรกซ้อนระยะไกลทางไกลกับไ
ได้เจาะเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองต่างๆที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเข้าใจต่างกับในโซเชียลหรือในท่านฟังที่เข้าใจว่าโรคเกาต์คือตัวร้ายแต่ในความเห็นของพวกแพทย์เราโรคเกาต์ที่มีข้อเสื่อมไอ้ข้อปวดเนี่ยคือตัวที่ไม่ร้ายที่ร้ายมันร้ายกว่านั้นคือมันเล่นงานไตเราถ้ามันสูงหยุดนานๆนะครับมองระยะยาวถึงอายุ 70-80 ปีเนี่ยก็จะเสียหายได้จึงมีความพยายามในการที่ลดกรดจุลินทรีย์ค่านี้ให้ลงไว้ให้ได้โดยท่านเองต้องเป็นผู้ช่วยรักษาด้วยคือควบคุมการกินการอยู่ต่างๆให้ดีรู้ว่าอะไรแสลงก็จะไปกินมันจะลดได้หนึ่งหมอก็จะพยายามช่วยลดในแง่ของค่าอื่นด้วยถ้าไม่ได้จริงก็จะตัดสินใจให้ยาลดการสร้างของกรดภายในร่างกายเราลงเพื่อเสริมให้ค่ามันต่ำลงจนกระทั่งไม่เกิดผลเสียในระยะยาวๆต่ออวัยวะอื่นๆของร่างกายเช่นที่ไตที่หลอดเลือดอันนี้ก็ขอจบเรื่องเกาลงแค่นี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะต่อเกาเทียมน่าสนใจมากเลยนะครับเกาเทียมนี่เป็นไม่คนไม่ค่อยสนใจแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเจอไปบ่อยสัญญากันไว้ว่าจะพูดเรื่องโรคเกาเทียมเป็นชื่อที่ฟังแล้วน่าสนใจเฉยๆเพราะเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องโรคเกาไปแล้วโรคเกานั้นเกิดจากการที่มีกรดยูริกในกระแสเลือดสูงเกินไปนี่เพราะทำให้มันมาตกตะกอนจับตัวเป็นผลึกขึ้นภายในข้อนิ้วซึ่งข้อที่มันจะเป็นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นข้อโคนของนิ้วโป้งที่เท้าที่เท้าเราคือมองดูนะครับนิ้วโป้งอยู่ริมสุดเลยข้อโคนมันจะเป็นบ่อยการของโรคเกาเกิดจากกรดยูริกตกตะกอนอยู่ในข้อนี้เองและข้ออื่นอีกหลายข้อเช่นข้อเท้าก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นข้อของขาผู้ชายเป็นมากผู้หญิงตัวผลึกจากกรดยูริกมันจะเป็นรูปเข็มเวลาส่องกล้องจุลทรรศน์ขยายจากกล้องของพวกหมอขยายได้ก็เป็นรูปเข็มเกาเทียมเป็นโรคที่จะพูดใหม่วันนี้นะครับท่านฟังก็น่าสนใจก็ที่ว่ามันเป็นการตกผลึกของแร่ธาตุในร่างกายเหมือนกันแหละแต่มันเป็นสารที่ว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไม่ต้องจำหรอกครับรู้ว่ามันเป็นพวกแคลเซียมแล้วกันไอ้เกาเนี่ยมันกรดยูริกอันนี้มันเป็นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตมันจะพบได้ในคนทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าบางทีไม่มีอาการเช่นแค่บอกว่าตรวจเช็คร่างกายหน่อยเขาเป็นไงไม่รู้นะครับเอ็กซเรย์มาดูแล้วจะเห็นมีลักษณะพิเศษคือมีแนวของหินปูนจับอยู่ภายในกระดูกก่อนผิวข้อซึ่งไม่ควรจะมีมันจะควรจะเป็นแบบใสๆในช่องข้อเหล่านี้นะครับเพราะกระดูกก่อนเนี่ยเอ็กซเรย์ไม่เห็นอยู่แล้วก็เลยจะเห็นช่องข้ออยู่แต่จะมีเส้นขาวๆคล้ายๆเอาช็อคไปเขียนปื๊ดตามแนวอยู่ภายในข้อเอ็กซเรย์ก็พบได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีอาการเจ็บปวดซึ่งปวดได้พอๆกับโรคเกาต์ทีเดียวในกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลันเกาเทียมนี่เกิดจากการตรวจกรองสารที่พูดถึงเพราะบางทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มีกรรมพันธุ์การที่มีระบบร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนเก็บเป็นเบาหวานอะไรนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งการที่แสดงอาการคล้ายๆกับโรคข้อเสื่อมอะไรก็ได้ดังนั้นโรคข้อเกาเทียมเนี่ยบางคนถึงบอกว่าเป็นเหมือนทศกัณฐ์มีหลายหน้าแสดงออกหลายๆรูปแบบเลยเป็นแทรกแซงโรคนั้นโรคนี้ที่เขาวินิจฉัยอยู่แล้วหรือบางทีเกิดว่าคนไข้รักษาสัก 3-4 วันการไม่ดีขึ้นเนี่ยหมอที่มีประสบการณ์ก็มักจะคิดถึงโรคนี้นะแล้วก็หาทางจะวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์ดูนะหรือเจาะน้ำไขข้อดูก็จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคเกาเทียมต้องเจอไอสารพวกนี้ฉะนั้นเกาเทียมจะเป็นสิ่งที่มักจะไม่ใช่เป็นตัวพระเอกแต่เป็นตัวแทรกแซงชาวบ้านเขาอาการจะคล้ายๆกับโรคนั้นโรคนี้โรคข้อเสื่อมโรครูมาตอยได้ทั้งนั้นแหละซึ่งมันจริงๆแล้วเขาเป็นรูมาตอยอยู่เก่าเป็นข้อเสื่อมอยู่เก่าแต่บางทีรักษาแล้วบางจังหวะมันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าถูกแทรกแซงด้วยไอ้เจ้าโรคเกาเทียมนี่เองจากผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตอันนี้ต้องจำนะครับผู้ที่พูดเพื่อให้หลานๆที่เรียนวิชาพวกนี้จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคืออันนี้เองนะครับแล้วก็จะไปสอบได้เข้าใจได้ดีขึ้นแคลเซียมไพโรฟอสเฟตนี่เกิดขึ้นเป็นผลึกที่อยู่ในร่างกายคนเรานะครับเกิดในการจับตกตะกอนขึ้นสังเกตว่าผลึกของไอ้เจ้าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตเนี่ยมันไม่เป็นรูปเข็มเหมือนกรดยูริกเรากล้องส่องดูได้ขนาดนั้นจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นผืนผ้าขม้าเนี่ยสี่เหลี่ยมยาวๆแต่ของ
กดจุลิกที่เป็นโรคเกาต์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นรูปเข็มเป็นเข็มพันๆหมื่นๆแท่งเลยแหละรวมๆเรียงๆกันอยู่โรคนี้ก็เป็นที่วินิจฉัยได้ก็คือหมอสงสัยเนี่ยมักจะขอเจาะน้ำไขข้อดูก็เจาะน้ำไขข้อเจาะง่ายครับเหมือนฉีดยานะนะเอาเข็มใส่ติดไซลิงแล้วก็เจาะไปในข้อซึ่งไม่ได้มีผลทำให้เสียหายอะไรต่อข้อหรอกครับพอเข็มปลายเข็มอยู่ในน้ำในไขข้อแล้วก็ดูดน้ำไขข้อมานิดนึงเอาไปส่องกล้องดูถ้าเห็นผลึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นโรคนี้แหละหรือถ้าเกิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็จะเห็นเป็นรูปของผลึกรูปเข็มเป็นตัวแยกที่ชัดเจนที่สุดนั้นแม่นที่สุดแหละเอ็กซเรย์ดูข้อก็เหมือนกันก็ช่วยได้ในกรณีที่เกิดมีแนวของหินปูนแนวแคลเซียมไปจับที่กระดูกฝั่งผิวข้อขาวๆที่เราพูดถึงมาแล้วนะครับทั้งสองอย่างนี้เองเป็นการวินิจฉัยแต่ว่าอาการมันมักจะหลากหลายก็จริงแต่ว่าเราก็วินิจฉัยได้อยู่ดีการรักษาก็มีรักษาเฉพาะตัวของตัวเองนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบของผิวข้อเป็นการที่มีตกผลึกร่างกายมาต่อสู้กับไอ้ผลึกเนี้ยก็เลยมีอาการปวดแดงร้อนเจ็บคล้ายๆโรคเกาต์เลยสรุปชื่อเกาต์เทียมจึงเป็นชื่อที่เหมาะสมนะเพราะว่ามันเทียมแต่อาการมันแสดงออกคล้ายๆโรคเกาต์เนี้ยการรักษาดูแลนั้นโรคพวกนี้มักจะต้องให้มีการพักนะจะเป็นนวดจะไปบีบมันมากถ้าบีบนวดมันจะเป็นมากขึ้นคล้ายๆโรคเกาต์นั่นแหละไปบีบนวดมันจะเป็นแยะเป็นแรงเป็นนานการดูดน้ำไขข้อที่มีแคลเซียมผลึกพวกนี้ออกไปได้ก็จะช่วยบรรเทาให้มีความเข้มข้นของผลึกพวกนี้น้อยลงภายในข้อนะครับซึ่งแพทย์เนี่ยเวลาดูดมาเพื่อวินิจฉัยก็มักจะดูดออกหมดเพื่อจะเอาไปวินิจฉัยด้วยแล้วก็ช่วยรักษาด้วยถ้ากรณีสงสัยนะครับการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเอนเซมที่ผมพูดถึงเสมอก็จะช่วยได้เยอะก็รวมทั้งการที่จะบางคนถ้าเป็นต่อเนื่องกันบ่อยๆเป็นแบบเรื้อรังเนี่ยอาจใช้ยานานหน่อยจะลดการเสื่อมซ้ำนะครับเช่นเกาเทียนเป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้ว่ามันมีจริงถ้ามันพิสูจน์ได้จริงๆทางการแพทย์ว่าเป็นผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตถ้าเป็นจริงในการรักษาถ้าเราไม่นึกถึงเลยนานๆนะมันไม่ค่อยดีขึ้นหรอกเพราะมันเป็นตัวที่แทรกแซงเขาปัจจุบันนี้โรคเกาต์เทียมก็พบได้บ่อยขึ้นเพราะว่าคนก็มีการกินอาหารและที่แปลกๆไปเยอะขึ้นนะครับนั่นก็ผลปฏิบัติคือถ้าสงสัยเป็นโรคเกาต์นะหรือมีอาการแบบข้อแปลกๆเนี่ยก็แค่อาจจะต้องไปหาคุณหมอเร็วหน่อยเพื่อจะได้ให้คุณหมอแยกแยะโรคว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างการใส่รองเท้าคับๆการบีบนวดแรงๆหรือออกกำลังกายที่รุนแรงมากเกินไปมีผลกระตุ้นโรคนี้และรวมทั้งโรคเกาต์ด้วยให้เป็นให้มันจับไปขึ้นนะครับเมื่อมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับการไปหาแพทย์เพื่อจะเป็นโรคตรวจสอบเนี่ยคุณหมอขอเจาะข้อเข่าข้อนั้นดูเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลหรอกนะครับมันก็คือเหมือนฉีดยาธรรมดานี่แหละนี่จะฉีดตรงตำแหน่งที่เป็นข้อต่อเข็มเล็กๆที่เจาะผ่านข้อไม่ค่อยมีปัญหาเพราะปัจจุบันนี้คนไข้มักจะหาข้อมูลจากในโซเชียลแล้วพอบอกขอเจาะน้ำไขข้อเลยนะปฏิเสธกลัวเพราะน้ำไขข้อมันดูดออกมาไม่ยากเป็นหมอที่มีประสบการณ์ก็จะเจาะเข้าข้อได้ง่ายมากเพราะเขาฝึกมาอย่างดีก็สามารถทำได้อย่างดีผมก็เจาะบ่อยนะเพราะว่าการวินิจฉัยโรคพวกนี้บางทีต้องเอาน้ำมันออกมาทดสองกล้องก็อาจารย์เป็นคุณหมอไงเขาเป็นคนไข้ยังก็ตามแต่นะครับให้รับรู้เถอะครับว่ามันมีโรคนี้จริงๆค่ะแต่คนไม่ค่อยพูดกันคนจะกลัวแต่โรคเกาต์แต่พอว่าเกาต์เทียมปั๊บหน้าซีดตาเสียวใหญ่โตนั้นทั้งหนามันก็ไม่ได้เป็นโรคใหม่อะไรครับมันเจออยู่บ่อยอยู่แล้วในวงการรักษาโรคข้อนะครับสบายใจได้ว่าแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นอันเนี้ยเกาต์เทียมเนี่ยมันจะรักษาได้ตรงเลยนะไม่งั้นจะไปหลงรักษาแต่โรคปกติข้อเข่าเสื่อมอะไรอยู่หลายวันจนกระทั่งมันไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วถึงจะมาคิดถึงโรคนี้ก็ใช้เวลาเสียเวลาไป5-6วัน7วันสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99สนทนากับหมอปัญญาพอเข้าสู่เรื่องที่เราสัญญาให้คุณฟังว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องของกระดูกสันหลังคดซึ่งกระดูกสันหลังมีโรคที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยหลายรูปแบบทั้งคดทั้งคร่อมทั้งค่อม
หลังแอ่นทั้งหลังอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยรูปสันหลังนั้นเป็นเซลล์กระดูกที่อยู่ในท้องแม่นั่นแหละมันยังนุ่มๆนะลูกนะตอนที่เราเป็นตัวอ่อนในท้องคุณแม่เราเนี่ยที่เป็นคล้ายลูกน้ำเซลล์ที่เป็นกระดูกทั้งตัวเนี่ยทั้งหมดสมมติว่ากระดูกแขนกระดูกขากระดูกโครงกระดูกสันหลังต่างเนี่ยเป็นเซลล์ธรรมดาเซลล์กระดูกธรรมดาแต่ว่าเซลล์กระดูกเนี่ยผมขอเริ่มใหม่ดีกว่านะครับทั้งร่างกายเราเป็นเซลล์ทั้งนั้นเลยครับเซลล์สมองก็คือกลุ่มที่เป็นรูปร่างคล้ายสมองเป็นเซลล์มีแขนมีขาตัวเองมีเดนได้มีอะไรต่างๆตอนเนี้ยมารวมกลุ่มกันเป็นสิบล้านเซลล์ก็จะกลายเป็นสมองเซลล์ถุงลมเยอะๆมารวมกันก็เป็นปอดเซลล์ตับก็เอาเซลล์ชีวิตที่เป็นตับตัวเองเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มหรือก้อนที่ชายโครงข้างขวาเราก็เรียกว่าเป็นก้อนตับก็แสดงว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตับปอดหัวใจลำไส้ก็คือกลุ่มเซลล์ที่คล้ายๆกัน uh-huh. มารวมตัวกันแล้วทำงานทำหน้าที่ที่ตัวเองต้องการทำโดยธรรมชาติสั่งการสั่งด้วย DNA ให้ทำงานหน้าที่เป็นตับเป็นปอดแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นสมองคิดให้จำทั้งหมดทั้งหลายแหล่นะครับมารวมกลุ่มกันแล้วเรียกชื่อเป็นอวัยวะต่างๆ30กว่าในร่างกายแม้ผิวหนังเองก็เป็นเหมือนกันและกระดูกก็เป็นเซลล์เหมือนกันถึงแม้มันจะแข็งๆเป็นแท่งเป็นกระโดดโลดเต้นได้เพราะมันมีกระดูกเนี่ยแต่ที่แท้มันเป็นเซลล์นุ่มๆนะครับตอนอยู่ในท้องคุณแม่เราเนี่ยกระดูกอ่อนเป็นนุ่มแต่เซลล์กระดูกเนี่ยมันได้พรสวรรค์จากคาถาจากสวรรค์ให้กระดูกเซลล์นุ่มๆนี่แหละสามารถจะไปกวักมือเรียกแคลเซียมจากเลือดของแม่แคลเซียมจากเลือดของแม่กวักมือเรียกมานี่แคลเซียมมานี่มาเกาะที่ตัวเซลล์ฉันสิพรสวรรค์เหล่านี้ครับสั่งด้วย DNA เอาละครับ DNA ถ้าเข้ามาบ่อยๆขึ้นนะครับเพราะผมก็ต้องปรับตัวตามสมัยนิยมด้วยเมื่อ DNA ถูกพูดเยอะในสังคมตำรวจจะตรวจใครว่าเป็นผู้ร้ายก็ตรวจ DNA เห็นไหมใครจะตรวจอะไรก็ตามแต่ก็ DNA ถ้าฐานหน้าที่มันคือมาสั่งการให้เซลล์เราแต่ละเซลล์ต่างๆเซลล์ตับเซลล์ปอดเซลล์หัวใจเนี่ยให้ทำหน้าที่ตรงเป๊ะห้ามเบี้ยวปอดก็แลกเปลี่ยนแก๊สไปนี่สมองก็คิดจำไปนะนี่เป็นตัวอย่างว่าถ้ากระดูกก็ไปกวากมือเล่นแคลเซียมมาเข้าตัวเองซะให้มันแข็งภาพมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่เราจะโปรยให้เห็นเมื่อกระดูกมันมีความสามารถในการไปกวากมือเล่นแคลเซียมจากแม่นะที่ส่งผ่านรกเข้ามาให้เนี่ยเราบอกมันนี่มันเกาะที่เซลล์ฉันฉันนิ่มๆอยู่เนี่ยเป็นกระดูกไม่ได้เดี๋ยวคลอดต่อไปท้องแม่วันที่คลอดมันจะขยับแขนไม่ได้ร้องบักร้องแว้แว้ไม่ได้นะยืนตรงไม่ได้ไม่ได้แต่นอนคว่ำนอนที่กลางงานไม่ได้แคลเซียมมาเลยและถูกสั่งจากคาถาจากสวรรค์เนี่ยมันห้ามเถียงก็คือ DNA สั่งแคลเซียมก็ปึ๊ดเข้ามาเกาะที่เซลล์กระดูกจนกระทั่งเป็นเซลล์ที่แข็งแข็งกระดูกที่แข็งแข็งเช่นกระดูกต้นขากระดูกที่แขนเนี่ยมันแข็งเฉพาะรอบนอกนะครับท่านผู้ฟังครับตรงกลางกระดูกทุกแท่งเลยครับจะมากจะน้อยโรงงานเล็กกำลังใหญ่กำลังกลางก็แล้วแต่แต่มันสร้างเม็ดเลือดแดงให้เราใช้เห็นไหมครับแต่ภายนอกเนี่ยแข็งเพราะมีแคลเซียมมาจับต่างหากไอเซลล์ที่พวกนี้ครับถูกสั่งด้วยดีเอ็นเอทั้งนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นโรงงานสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นทำให้แข็งแกร่งก็ว่ากันไปในร่างกายจึงพิสดารนักหนาทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นล้านๆโปรเซสที่ทำให้เราเป็นปกติอยู่เนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแปรงฟันได้ไปหอมลูกได้มาพูดทั้งจัดรายการได้ก็เพราะในร่างกายของคนเราเนี่ยมีการทำโปรเซสต่างๆขั้นตอนต่างๆอยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระเราไม่นึกไม่รู้แต่เราสามารถจะพูดได้เนี่ยเรายกหูโทรศัพท์มาพูดได้คุณอาขับรถจากบ้านมาทำรายการได้เนี่ยก็เพราะมีเบื้องหลังเป็นล้านๆโปรเซสที่ทำงานให้เราแล้วออกมาคือเราทำงานได้เป็นปกติทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำถึงบ่ายก็เพราะข้างในร่างกายมันแต่ละอวัยวะทำงานอยู่เบื้องหลังเรากระดูกที่ผมเล่าเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่เห็นกว้างๆนะครับท่านผู้ฟังครับว่ากระดูกนั้นทำงานอย่างไรวันนี้หลานๆต่างโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนั่นนะงั้นหลานๆก็คงฟังลุงบอกอยู่บ้างจะได้เห็นความสำคัญของร่างกายที่แค่กระดูกคำเดียวนี่ก็เยอะแยะแล้วเอาใหม่นะครับกระดูกที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายกระดูกร่างกายมี200กว่าชิ้นนะก็ซับซ้อนสุดก็คือกระดูกสันหลังมันไม่ตรงไปตรงมาไม่เหมือนกระดูกแขนกระดูกขา
อันนี้มันเป็นแท่งๆข้างในมีโรงงานสร้างกระบะกันไปแต่ว่าแค่นั้นแต่กระดูกสันหลังนี่มันซับซ้อนมากเพราะว่ามันต้องอมหรือเสียบไขสันหลังจากสมองเราไว้ข้างในด้วยถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนไม้ลูกชิ้นจิ้มไม้ลูกชิ้นนะถ้าไขสันหลังจากสมองมาเป็นเหมือนไม้ลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็กระดูกสันหลังแต่ละป้องเป็นเหมือนลูกชิ้นแต่ละลูกข้างในตรงกลางของกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสียบไปด้วยไขสันหลังนำความรู้สึกสั่งการจากสมองให้เคลื่อนที่ขยับกับความรู้สึกต่างเนี่ยเสียบมันในป้องข้างในเป็นรูต่อกันเป็นโพรงแต่ละป้องจะมีรูที่ตรงกันนะครับมันจึงเหมือนกับลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งไม้หนึ่งก็มี20กว่าลูกชิ้นเพราะที่กระดูกคอมี7ป้องกระดูกหน้าอกเราเนี่ยครับที่หายใจฟื้นต้านได้เนี่ยมี12ป้องกระดูกสันหลังเราตรงส่วนเอวที่เราคาดเข็มขัดทับมันได้เนี่ยก็คือมี5ป้องและกระดูกก้นกบมีอีก4-5ป้องแต่เชื่อมรวมกันเป็น1ชิ้นแต่ละป้องนั้นเกิดเป็นลูกชิ้นในไม้ปิ้งลูกชิ้นปิ้งแต่ละลูกไม้ที่เสียบลูกชิ้นปิ้งเป็นเหมือนไขสันหลังจากสมองที่เสียบอยู่ข้างในเลยนะครับไล่ลงมาตั้งแต่คอมาถึงหน้าอกแล้วเนี่ยส่งสัญญาณมาให้เราขยับแขนขยับขาให้เอี่ยวตัวให้ลำไส้ทำงานได้ให้หัวใจเต้นได้เนี่ยก็ผ่านไปทางไม้เสียบลูกชิ้นหรือไขสันหลังที่เสียบในกระดูกหลังนี่เองไม่ทราบรุนาพอเข้าใจได้ไหมเข้าใจค่ะอาจารย์มันไม่ได้มาเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องที่หนึ่งที่สองที่สามที่เราเข้าใจกันเลยนะข้างในมันมีรูแล้วก็เอาไขสันหลังจากสมองเนี่ยยืดลงมาถ้าเปรียบก็เหมือนไม้ลูกชิ้นปิ้งแต่ละป้องเหมือนลูกชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละลูกเสียบ20กว่าลูกทีเดียวครับแล้วก็แถมจะต้องให้มันกลมๆเงยๆได้ด้วยนะจะมาแข็งๆเหมือนกระดูกต้นแขนกระดูกขาไม่ได้นะครับแต่ละป้องจะต้องเคลื่อนที่ได้ด้วยธรรมชาติก็เลยใส่หมอนกระดูกรองรับแต่ละป้องซึ่งหมอนกระดูกเนี่ยมันนุ่มคล้ายเจลลี่เวลาเราก้มก็จะงอจะยืดได้หดได้เพื่อให้กระดูกสันหลังแต่ละป้องนั้นทำมุมโค้งมุมแอนมุมก้มมุมเงยมุมซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาได้ด้วยฉลาดขนาดไหนรู้นะลองนึกดูเถอะถ้ามันมาเป็นแท่งๆดื้อๆแล้วก็เราก้มๆยังไงไม่ได้เดินแข็งเป็นตุ๊กตาไม้ไงตุ๊กตาไม้มันก้มเงยไม่ได้เหมือนพวกเรียกว่าหลังแข็งใช่ไหมอาจารย์หลังแข็งใช่มีโรคพวกนี้ด้วยนี่ตัวที่เกิดจากการที่หมอกระดูกมันไม่ได้เรื่องมันไม่ยืดหยุ่นกลายเป็นโรคหลังแข็ง AS ไงแองโกลซิงสปอนไนลัสมีหลายโรคครับในการเรียนเรื่องกระดูกเนี่ยที่แสบสุดยากสุดก็คือกระดูกสันหลังครับยุ่งยากนักหนาการรักษาก็ยากที่สุดในกระบวนกระดูกเหนือแหล่ทั่วร่างกายนะครับกระดูกสันหลังยากที่สุดแถมมีโรคเพียบเยอะกว่าใครๆครับไอ้โรคที่คนไข้ต้องการอยากรู้แล้วก็เจอบ่อยๆจริงก็คือกระดูกสันหลังคดครับลูนาก็คงจะมีประสบการณ์กับเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่าตอนท้ายๆจะให้เติมประสบการณ์ตัวเองด้วยกระดูกสันหลังคดนั้นเป็นการที่หลังเราเนี่ยธรรมดาแล้วถ้ามองจากหลังมาหน้าก็ได้หรือมองจากหน้ามาหลังก็ได้ในแนวหลังกับหน้าเช่นจะดูคนไข้คนหนึ่งคนไข้ชื่อในกอผมจะดูหลังคดได้ผมต้องไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วมองมาที่หลังเขาโดยตรงในทิศนี้นะครับถ้าอยู่ด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ต้องมองหลังมาหน้าหรือหน้ามาหลังเลขทิศทาง AP นะครับจากหน้าไปหลังมันจะคดในทิศนี้เรียกว่ากระดูกสันหลังคดที่เรียกว่าสโคลิโอซิสสำหรับหลานที่เรียนวิชาแพทย์นะครับสโคลิโอซิสก็คือการที่หลังคดแต่เป็นทิศทางของในแนวหลังกับหน้าไม่ใช่ด้านข้างไปข้างๆไม่ใช่ซ้ายไปขวามองคนละมุมกันในการที่มันมีคดได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุเยอะแยะเลยเช่นเกิดแต่กำเนิดเลยพวกนี้ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาคดแล้วก็จะเป็นรุนแรงกลุ่มนี้จะเป็นรุนแรงซึ่งสมัยก่อนนู้นนะครับ40-50ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีงานตามวัดน่ะก็จะมีน้องๆกลุ่มเนี่ยครับที่กล้าพวกหัวใสจะเอาไปโชว์ไปขอรับบริจาคอะไรบ้างตามงานต่างๆปัจจุบันนี้เราไม่ให้มีก็คนไทยเท่าเทียมกันหมดระบบแพทย์เราไม่ยอมก็นำไอ้กลุ่มนี้ไปรักษาในโรงพยาบาลเลยไม่ให้ไปอยู่ตามโชว์งานวัดต่างๆเด็ดขาด
ส่วนที่เป็นต่อลงมาก็คือกลุ่มที่เป็นจากโรคภัยไข้เจ็บบางโรคเช่นเมื่อก่อนมีโรคโปลิโอนานรู้จักโปลิโอไหมรู้จักค่ะตอนนี้แขนขากล้ามเนื้อบางข้างบางจุดมันจะอ่อนแรงไปเมื่ออ่อนแรงไปก็ทำให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยคดตามไปด้วยเพราะมันไม่สามารถจะค้ำให้ตรงอยู่ได้บางกลุ่มก็เป็นโรคของกลุ่มที่เป็นโรคกล้ามเนื้อเลยเช่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับก็ทำให้มันสามารถค้ำสันหลังให้ตรงได้ก็เป็นโรคกระดูกสันหลังคดได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุไปถามวิชาแพทย์เนี่ยครับมันมีโรคกลุ่มที่ไม่รู้เหตุจริงๆไม่รู้จริงๆไม่ใช่เล่นลิ้นเล่นคำนะครับ uh-huh. ไม่รู้จริงๆซึ่งกลุ่มนี้ครับในกรณีของหลังคดเจอเยอะมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ของหลังคดเป็นในกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่หมอไม่รู้สาเหตุ uh-huh. แต่สุดท้ายแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นมันคดจริงๆด้วยนะพี่เอ็กซเรย์มาก็โชว์เลยว่าคดห้ามเสียงเนี่ยแต่ไม่รู้เหตุหรอกไอ้รู้เหตุมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เช่นที่เราฟังเมื่อกี้ครับจากโปลิโอบ้างจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงบ้างจากแต่กำเนิดมาเลยข้อไปจากพ่อแม่มาผิดปกติที่การฟอร์มเด็กตัวอ่อนนะตอนแรกเลยอันนี้ก็ผิดปกติของไข่ของแม่หรือสเปิร์มพ่อนั่นเองนะแต่ทั้งหมดทั้งหลายแหล่นะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกเจอแต่ปัจจุบันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่รู้สาเหตุทั้งนั้นเลยแต่คนกลุ่มนี้เป็นคนปกตินะครับผิดปกติก็ตรงที่มุมมองนะมองด้านนอกหรือมองจากตาเอ็กซเรย์ก็ตามแต่มันเห็นเท่านั้นเองแต่เขาเป็นคนปกติฉลาดฉลาดกินข้าวกินปลาได้เป็นปกติออกกำลังกายได้เป็นปกติไม่ใช่เป็นคนเป็นโรคเลยดูไม่รู้ชาวเขาไม่บอกไม่รู้ซึ่งเดิมทีนั้นเมื่อสัก 40-50 ปีก่อนเราไม่ได้ซื้อเสื้อโหลตามห้างเหมือนสมัยนี้นะครับปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีช่างตัดเสื้อแล้วมันซื้อเสื้อโหลเสื้อตัดในห้างเลยหรือเสื้อนักเรียนก็ซื้อจากเสื้อตาต่างๆที่เขาตัดทำเป็นอาชีพเขาตัดเป็นไซส์ S M L ไปเลยแต่ก่อนนี่ไม่ใช่ต้องตัดเฉพาะตัวของหนูนาของผมนะก็มาปักผมอยู่สุขลาภก็ปักสอกออย่างเงี้ยครับมาปักเขาเองเลยนะไม่มีใครปักให้หรอกแต่ปั๊มตายางสอกอมาให้สุขลาภมาปักเองไม่ได้มีการปักแต่กำเนิดไอ้แต่การซื้อเสื้อเลยมันสมัยนี้ครับหลานๆที่เรียนถ้าฟังลุงหมออยู่ก็จะเห็นว่าโบราณนั้นก่อนจะเปิดเทอมนี่ครับทุกบ้านแหละครับมีสะดึงกลมๆแล้วก็ขึงตรงอกเสื้อซ้ายแล้วก็เสียบเข็มที่มีได้สีน้ำเงินน้ำเงินก็ปักตรงนั้นครบเป็นตัวอักษรที่โรงเรียนเราอยู่ปักกันเองทั้งนั้นไม่ว่าแม่ปักบ้างพ่อปักบ้างพี่คนโตปักบ้างผมเนี่ยปักเชี่ยวชาญมากเลยเพราะมีน้องอีก4คนนะผมเนี่ยปักตัวเองเสร็จแล้วไปปักให้น้องอีกเพราะแม่ต้องทำนู่นทำนี่ในบ้านเยอะพี่ชายก็ต้องปักเพื่อให้น้องสาวน้องชายใส่ด้วยนะครับในกรณีอย่างเงี้ยครับเราจึงได้รับทราบจากช่างตัดเสื้อเป็นคนก่อนนะบางทีก็ช่างอื่นๆที่เขาต้องดูแลเกี่ยวกับรูปร่างของเด็กๆก็จะเห็นได้แต่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะบอกไม่ใช่บอกว่าเป็นหลังคดนะเขาจะบอกว่ากระดูกสะบักมันไม่เท่ากันนะเนี่ย ไอ้ข้างที่มันโป่งขึ้นมากว่าเวลาเด็กเขาก้มตัวเพื่อจะวัดตัววัดหลังอะไรเงี้ยนะว่าเด็กวัดเสื้อเนี่ยกระดูกสะบักด้านหลังอันนึงมันสูงกว่านะพี่เขาสังเกตไปอย่างนั้นแต่ทางการแพทย์เราก็มาใช้ในการวินิจฉัยโรคเพราะถ้ากระดูกสะบักมีข้างซ้ายข้างขวาถ้าอันไหนมันสูงกว่ากันเนี่ยมันที่มักจะบอกว่าเป็นโรคกระดูกหลังคดเป็นลักษณะภายนอกที่มักจะเห็นง่ายเรื่องกระดูกสันหลังคดที่ผมพูดกล่าวไว้เมื่อวานนี้นำไปโปรยให้ฟังเนี่ยมันมีเหตุเยอะแยะในสามเกิดกระดูกสันหลังคดได้เช่นโรคไตแค่เจ็บโปลิโอไงครับทำให้เกิดสังคดได้มากที่สุดเลยเพราะการเนื้อมันจะรีบไปข้างหนึ่งพอรีบข้างหนึ่งเนื้อเกิดจะต้องแม่มากระดูกสันหลังตรงดีก็จริงนะแต่พอไอ้ก้านเนื้อฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันรีบไปมันปั่นแรงไปไอ้ฝั่งที่มันไม่รีบก็เลยแข็งแรงก็จะทำให้ดึงให้เกิดความคดได้นี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากโรคบางอันที่ทำให้ก้านเนื้ออ่อนแรงก็ทำให้เกิดสังคดได้เหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งการที่เราไม่รู้เหตุในกลุ่มไม่รู้เหตุนี่เองครับเป็นกลุ่มใหญ่มากๆแล้วก็มักจะเกิดองศาต่ำๆนิดหน่อย3องศา5องศาเงี้ยซึ่งตาเปล่าเราที่มองก็แทบจะไม่เห็นแต่บังเอิญว่ามีการตรวจสอบร่างกายเช็คร่างกายโดยการเอ็กซเรย์ปอดทำให้เราเห็นภาพ
ความคดของกระดูกสันหลังที่อยู่ตรงกลางได้ถึงแม้จะเป็นหมู่สัตว์น้อยก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราได้เหมือนกันแล้วก็นี่แบบนี้ครับสิ่งที่มันทำให้เกิดในกลุ่มของที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ศึกษาไล่ดูซิว่าทำไมมาเห็นคนในกลุ่มไม่รู้สาเหตุเนี่ยองศาของกระดูกสันหลังคดเป็นชัดในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นแล้วพอศึกษากันไปกันมาจริงๆแล้วนะครับก็เพราะว่ากระดูกสันหลังคดในคนที่มีหลังคดตอนที่หนุ่มสาวเนี่ยฟอลโล่ไปจริงๆจริงๆมันคดตั้งแต่เกิดแล้วเป็นตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่ข้อแรกของพ่อทั้งแม่แต่บังเอิญตอนนั้นตัวน้อยเดียวทาโลกันนะยาว50กว่าเซนหลังคดองศามันไม่เห็นชัดใช่นอกจากกลุ่มที่เกิดมาแล้วเป็นหลังคดแต่กำเนิดเลยงั้นคดแบบคดชัดๆตั้งแต่แรกแต่กลุ่มที่เป็นน้อยๆนี่เจียวแถมตัวเล็กด้วยดูไม่ออกดูไม่ออกเลยจะวัดยังไงก็วัดไม่ได้เครื่องมือวัดไม่ได้จริงๆเขาก็คดอยู่ในท้องแม่อยู่แล้วนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับมีเหตุในการพัฒนาตัวเองในการเกิดขึ้นมาเนี่ยท่างงๆกดกดอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็แต่เหตุจริงเราไม่ทราบหรอกก็ไปมองที่มาที่ไปมันก็คือเด็กคลอดแล้วก็โคตรแล้วเพราะปัจจุบันนี้มีเครื่องมือสมัยใหม่มันไวมากมันวัดได้โดยที่เด็กทารกไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะไม่ได้ใช้เอ็กซเรย์ใส่แล้วก็ทำไปดูแลโคตรแน่นเลยแต่ว่ามันพอดีสัดส่วนของร่างกายเขาน้อยเดียวมันเลยไม่เห็นเติบโตมา6ขวบ7ขวบ8ขวบก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นแต่มันก็ยังไม่ใหญ่ขนาดที่จะเป็นโชว์องศาคดพวกนี้มันก็เลยไม่ค่อยจะมีการพูดถึงหลังคดหรือเป็นเด็กที่เป็นแย่ๆนี่มันเป็นคอนเจนิตัลคือเกิดมาจากก็เป็นเลยเป็นแย่ๆเลยนะเรื่องหนึ่งบางคนเราเลือกกับกลุ่มที่เราไม่รู้สาเหตุกลุ่มนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเด็กในกลุ่มนี้แต่พอเข้าสู่ช่วง10ขวบ11ขวบนี่เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนเด็กผู้ชายก็เริ่มเสียงแตกผ่านไอ้นมแตกผ่านเสียงห้าวขึ้นฮอร์โมนเพศหญิงกับเพศชายมันกระตุ้นกระดูกสันหลังกระดูกทั่วร่างกายมันโตเร็วมากเลยเขาเนี่ยนะจะสังเกตว่าตอนลูกเราอายุขนาดนี้โอ้โหเปลี่ยนกางเกงที่ซื้อให้เนี่ยกางเกงขายาวเนี่ยครับใส่ได้ไม่กี่เดือนเขาเปลี่ยนละมันสั้นละเพราะเขาโตสูงเร็วขึ้นเมื่อร่างกายสูงเร็วขึ้นสัดส่วนของการกระดูกโคกระดูกคดที่กระดูกสันหลังมันก็เห็นชัดตามไปด้วยนะครับเพราะร่างกายเขาใหญ่เพื่อฟังเห็นภาพไหมครับโตเร็วมากๆเลยสักพักเดียวครับก็จะสังเกตเห็นท่าเดินมันเกินแกว่งยังไงเนาะแล้วก็ก้มหลังหยิบของถ้าพ่อแม่อยู่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยลูกก้มไปข้างหน้าพอพ่อแม่มองไปที่แผ่นหลังของลูกสาวลูกชายไปที่ก็เติบโตเอ๊ะกระดูกสะบักมันสูงต่ำไม่เท่ากันไอ้ซ้ายขวาซ้ายมันตีอยู่ระดับนึงแต่ขวามันโป่งขึ้นไปหรือซ้ายโป่งขวาต่ำอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก้มหลังลงไปมันก็ก้มบริหารร่างกายก้มเท้าเอามือแตะเท้าสองข้างเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่เราใช้ในการดูโดยภาพรวมๆในการสกรีนแล้วกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่จะมีกระดูกสะบักด้านหลังซ้ายข้างขวาข้างเนี่ยอยู่ระดับไม่ขนานกับพื้นโลกเวลาเขาเด็กก็ก้มตัวลงมากๆซึ่งอันนี้เป็นวิธีการบอกกันหนึ่งซึ่งจริงก็ยังเชื่อถือไม่ได้ 100% หรอกจะต้องมีการดูและวัดมุมองศาจากการเอ็กซเรย์ดูอีกทีหนึ่งดูสลับนะครับเหตุผลที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าการหลังคดในเด็กแบบไม่รู้สาเหตุกลุ่ม 90% กว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้มันไม่ได้คดเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอย่างเดียวที่ท่านเข้าใจมันมีการหมุนตัวเองของกระดูกสันหลังแต่ละป้องหมุนด้วยเหมือนเมื่อเรากำลังจะเอี้ยวไปหยิบของข้างขวาหรือเอี้ยวไปหยิบของข้างซ้ายกระดูกสันหลังหมุนตัวแบบนี้ต่อกันในแต่ละป้องคุณนาเข้าใจความหมุนตัวไหมครับเข้าใจอาจารย์มันไม่ได้เอียงซ้ายหรือเอียงขวาคดๆอย่างเดียวที่คนเข้าใจมันมีการโรเตชันหรือหมุนตัวด้วยมันจึงมีสองส่วนของการคำว่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยมันเกิดเหตุสองเหตุเหตุแรกก็คือมันโค้งซ้ายหรือโค้งขวาจากการที่เราดูได้ตาเปล่าแต่ในลักษณะโครงสร้างของกระดูกอันนี้ผมถึงหมอกระดูกเขาเรียนลึกซึ้งไปมันมีการหมุนตัวด้วยหมุนตัวแบบเราเอี้ยวหยิบของด้านซ้ายกันขวางอด้วยหมุนตัวได้จึงเป็นสองเหตุทำให้เราบอกว่าเป็นสโคโรซิสหลาที่เรียนการนี้หรือกระดูกสันหลังคดนะครับถ้าองศาน้อยๆมันก็แค่รู้ว่า
ขามีหลังคดแต่เราไม่ลงมือรักษาได้นอกจากแนะนำว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรจะต้องมีพฤติกรรมมีไลฟ์สไตล์อะไรอะไรที่ไม่อยากให้ทำตัวอย่างเช่นไปหิ้วของในหลักข้างเดียวหิ้วกระเป๋าด้านเดียวสักส่วนใหญ่ใช่ค่ะคุณข้างขวาก็ถนัดขวานี่ก็หิ้วด้วยมือขวาเป้ก็ไม่มีนะอาจารย์รุ่นหนูเป้น้อยมากไม่มีใช่ไม่มีเลยนะไม่มีแต่เราพวกหมอกระดูกเนี่ยก็จะศึกษากันทั้งโลกมีการประชุมกันแล้วก็สุดท้ายก็ออกมารณรงค์ทั้งโลกนี่เหมือนกันทุกประเทศเพื่อให้ทุกประเทศเลิกใช้กระเป๋าหิ้วสักทีมันไปกระตุ้นให้ความโค้งองศาน้อยๆที่มันไม่ควรจะมีเรื่องมีราวขึ้นมามันไปเพิ่มตอนที่เด็กเขาเข้าสู่วัยรุ่นกระดูกพอมันเริ่มโตเยอะแยะมันก็เลสปอนต่อแรงดึงไอ้ที่หิ้วข้างเดียวเนี่ยมันมีผลด้วยทั้งนี้ความจริงแล้วถ้าไม่หิ้วข้างเดียวเนี่ยองศาของเด็กคนนี้อาจจะนิดเดียวอะแต่พอใช้กระเป๋าหนักๆแบบสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กมันมากระตุ้นกันนะตุ้นให้องศามันโค้งมากขึ้นหมุนตัวโรเตชันมากขึ้นเด็กคนนี้พอโตเป็นหนุ่มเต็มที่อายุ16-17เลยมีเรื่องเลยเพราะหลังองศามันโคตรแย่ถูกกระตุ้นตอนที่เขาเติบโต11 12 13 14 15เนี่ยมันกระตุ้น 6-7 ปีมันจะทำให้องศาการโค้งเพิ่มเยอะขึ้นซึ่งจริงแล้วไม่ควรจะมีอย่างนี้ถ้าเราใช้เป้แล้วก็จริงเป็นจริงตามนั้นพอเราโน้มเปลี่ยนเป็นเป้ใช้เป้อัตราส่วนการเกิดกระดูกสันโคตรที่เราพบขึ้นในการแบบที่เป็นแบบที่ไม่รู้สาเหตุเราองศาไม่แย่เนี่ยลดลงไปเยอะคิดว่ามาใช้กันไม่เต็มที่ที่ผมพูดต่อเรื่องไม่ใช่เรื่องของหลังคดเพราะว่าแทนที่จะสะพายด้านหน้าเพื่อเราจะได้ยืดอกผายไหล่ผึ่งเพราะน้ำหนักไปอยู่ด้านหน้าเราก็ต้องยืดหลังสู้ให้หลังตรงเราไปสะพายหลังช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีความเร่งรีบหน่อยหน่อยข้อมูลไม่ครบพอสะพายหลังเด็กก็ต้องงุ้มหน้าเพื่อสู้กับแรงหนังสือที่อยู่ในเป้ด้านหลังเดินไปเดินมากลายเป็นเด็กเดินค่อมๆไม่สง่าผ่าเผยเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ปัจจุบันนี้ก็พยายามจะแก้ไขกันน้องหนูที่มีเป้ใช้เนี่ยถ้าฟังคุณหมออยู่ลองสายด้านหน้าดูกลับแต่ให้เป้อยู่หลังให้เป้มาอยู่ข้างหน้าซะเด็กผู้หญิงก็ค่อยสายให้มันยาวลงอีกนิดนึงไอ้คนช่วงหน้าอกเคยทำให้เราเนี่ยต้องยืดอกขึ้นเพื่อสู้แรงที่อยู่ด้านหน้าเราก็จะเป็นคนที่เดินสง่าพาเผยอกท้ายไหล่พึงปอดก็ขยายตัวได้ดีไม่ใช่เดินงุ้มๆแบบสะพายด้านหลังสนทนากับหมอปัญญาเฮลตี้ไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกและทีมงาน FM 99